ครับเรื่องของน้ำตาเทียมนะครับว่ามีฤทธิ์ในเรื่องของการรักษาอาการคันตาหรือระคายเคืองหรือเปล่านะครับเนื่องจากมีคำถามจากทางบ้านมานะฮะน้ำตาเทียมเนี่ยไม่มีฤทธิ์ในเรื่องของการรักษาโรคนะครับแต่ถ้าบอกว่ารักษาอาการคันตาได้ไหมถ้าอาการคันตานั้นเกิดจากตาแห้งก็ช่วยได้ครับแต่ถ้าเกิดจากเรื่องของอาการแพ้อย่างอื่นอันนี้ไม่น่าจะช่วยครับและอีกอย่างนึงคือน้ำตาเทียมเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นใช่ไหมครับลดอาการระคายเคืองนะครับที่เกิดจากตาแห้งอันนี้โอเคแต่ถ้าบอกว่าจะเอาไปใช้ในการรักษาตาที่มีการอักเสบหรือมีการคันที่เกิดจากการแพ้อันนี้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าน้ำตาเทียมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดอาการแพ้นะครับดังนั้นควรจะใช้ยาที่ลดอาการแพ้จะดีกว่านะครับและอย่างคือน้ำตาเทียมเนี่ยมี2ชนิดนะครับชนิดที่มีทีซูเปอร์ทีฟนะครับก็คือชนิดทั่วไปนะครับที่เปิดใช้ได้1เดือนนะฮะแต่ถ้าชนิดที่ไม่มีตัวกันเสียเนี่ยก็จะได้แค่วันเดียวนะครับหลังเปิดใช้เนี่ยก็จะมีแค่วันเดียวคือเราใช้แล้วเนี่ยก็ทิ้งได้เลยนะฮะถ้าครบ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวกันเชื้อนะครับถ้าเราเอามาหยอดหรือถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในขวดที่มิดชิดก็ตามนะครับหลังจากที่เราเปิดหยอดแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเชื้อเข้าไปเจริญเติบโตได้นะครับดังนั้นต้องใช้ให้ถูกนะครับชนิดที่ไม่มีสารกันบูดก็ต้องใช้แค่24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นขวดยาทั่วไปก็1เดือนเหมือนยาหยอดตาทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามวางยาชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ